ที่จริงก็เตรียมการกันมานานนะคะและคาดหวังว่าจะได้เห็นวันปลดล็อกของคสช.เพื่อที่จะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแต่เมื่อนัดกันเพื่อให้มีการประชุมแม่น้ำ5สายแต่ทำไมหลายๆพรรคการเมืองถึงปฏิเสธไม่เข้าร่วมติดตามจากรายงานค่ะเหมือนอยู่คนละขั้วแต่หากเป็นเรื่องนี้เกี่ยวพันผลประโยชน์ทางการเมืองไม่แปลกที่ความคิดเห็นของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์จะใกล้เคียงกันในแง่ของการแปรรูปประกาศจะไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมโดยหยิบยกสาระสำคัญในคำสั่งคสช.ฉบับที่13/2560ข้อที่8ระบุถึงการเชิญพรรคการเมืองเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนและขั้นตอนที่นำไปสู่การเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ตีความหนังสือเชิญของคสช.ว่าไม่สอดคล้องกับคำสั่งที่ออกมาก่อนหน้าและคสช.มีเจตนาเชิญพรรคการเมืองเข้าร่วมประชุมแม่น้ำ5สายเพื่อรับฟังเท่านั้นไม่ต่างจากพรรคเพื่อชาติแสดงจุดยืนจะไม่เข้าร่วมการประชุมเพราะเชื่อว่าการประชุมนี้จัดขึ้นโดยขาดหลักการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองนอกจากนี้ยังมีข้อสงสัยถึงสถานะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะนั่งเป็นประธานการประชุมเพราะขณะนี้ถือว่าบิ๊กตู่เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.และปรากฏในรายชื่อที่ถูกเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยถัดไปโดยพรรคพลังประชารัฐเรื่องการผู้อุ้ยพรรคการเมือง7ธันวาคมนี้ใครจะไม่มาเหรอก็แล้วแต่ท่านนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการจะทำงานเพื่อชาติเพื่อประชาชนเนี่ยมันต้องเอากฎกติกาต่างมาไม่ใช่มาสู้กับกฎกติกาไม่ใช่หรอกผมว่ามันจะต้องเหมือนนักมวยจะขึ้นชกอ่ะมันก็ต้องฟังกฎกติกานะกฎกติกาวันนี้อาจมีความแตกต่างก่อนอยู่บ้างวันนี้กฎกติกามวยกฎกติกากอล์ฟกฎกติกากีฬามันเปลี่ยนไปหมดอ่ะใช่ไหมล่ะหลายอย่างมันเคยไม่เคยทำได้ก็ทำได้หลายอย่างเคยทำได้ก็ทำไม่ได้ไม่เห็นมีใครเขาไฟเรื่องพวกนี้เลยก็ตัวเองก็เตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะเข้ามาสู่การเลือกตั้งให้ประชาชนเขาตัดสินดีกว่านะอย่ามาอะไรกันเลยเสียเวลาประเทศชาติมันเดินหน้าลำบากเช่นเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ที่ประกาศไม่ร่วมวงไปตั้งแต่วันที่3ธันวาคมเปิดเผยจากโฆษกพรรคยืนยันคสช.ไม่มีความเกี่ยวข้องในทุกมิติกับวงประชุมนี้หากตัวแปรคือการร่วมวงของคสช.หรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ยังไม่ประกาศร่วมงานกับพรรคการเมืองกลุ่มไหนเป็นการเฉพาะก็ยังปรากฏพรรคการเมืองที่ยินดีจะส่งตัวแทนเข้าร่วมฝักฝ่ายการเมืองที่ยังเห็นต่างอย่างพรรคชาติพัฒนาเชื่อว่านี่คือโอกาสดีที่จะนำพาประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยเรียกคืนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและการยอมรับจากต่างชาติไม่น่าแปลกใจเช่นเดียวกันในกรณีของพรรคพลังประชารัฐที่ยืนยันเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยหน้าจะส่งรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันที่นั่งตำแหน่งสำคัญภายในพรรคเข้าร่วมประชุมงานนี้ไม่พ้นนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรค